ขอแต่งงานบนเรือกาวคู่รักคนดังเซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานกันบนเรือทำกลางบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกบางรายบินไปถึงต่างประเทศโมเมนต์สุดหวานประทับใจแพทฮีข่าวดีเปิดรับปีใหม่สำหรับคุณแม่แพทณปภาที่หลังจากคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมานานถึง2ปีในที่สุดความรักครั้งใหม่ก็ได้เปิดใจที่พี่ชานนท์ได้คู่เขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่อิตาลีโดยจริงๆแล้วโมเมนต์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่18ตุลาคมแต่ตอนนั้นแม่แพทบอกว่าให้รอครบ2ปีก่อนถึงจะยอมตกลงแต่งด้วยหลังจากนั้นก็ครบ2ปีที่รอคอยพี่จึงอนุญาตขอลงรูปนี้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีโดยงานนี้ก็มีลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งอยู่ด้วยและยังเป็นคนเลือกแหวนให้แม่แพทเองสถานที่ที่ทั้งสองได้เซอร์ไพรส์หวานกันอยู่ที่ทะเลสาบลิโคโมไปให้อิตาลีสถานที่ขึ้นชื่อว่าสุดแสนจะโรแมนติกPK โยเกิร์ตเป็นการสยบอาหาร7ปีเมื่อ PK ปิยวัฒน์ได้ทำเสริมหายสุดแสนจะโรแมนติกคู่เขาขอสาวโยเกิร์ตณัฐชาแต่งงานขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าซึ่งทั้งสองก็มีอายุห่างกันถึง14ปีแต่ไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยแม้แต่น้อยบรรยากาศโดยรอบโรแมนติกมากบนเรือยอทท่ามกลางทะเลมันดีฟงานนี้ PK ยังได้ออกมาเผยคลิปที่บอกว่าเกิดขึ้นสำเร็จด้วยกล้อง iPhone และกล้อง GoPro ต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะเราไปกันแค่2คนภาพที่ออกมาได้ดีเกินคาดหวังว่าทุกคนจะยิ้มไปด้วยกันนะครับเจนนี่ยิวหลังจากที่ประกาศการตั้งครรภ์ลูกคนแรกไปแล้วสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับแฟนหนุ่มยูฉัตรมงคลหลังจากนั้นไม่นานหนุ่มยูก็ได้ทำเซอร์ไพรส์คู่เขาขอสาวเจนนี่แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศกลางทะเลสุดแสนจะโรแมนติกโดยมีครอบครัวทางสาวเจนนี่เป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วยในคลิปมีการแกล้งกันจนนึกว่าจะไม่ได้ขอแต่งงานแล้วทางด้านหนุ่มยูได้โพสต์ข้อความว่า Will you marry me ส่วนทางด้านเจนนี่ได้บอกด้วยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลอกพามาขอแต่งงานกลางทะเลไม่พอยังแกล้งทำแหวนหล่นน้ำทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งตกใจเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้มีล่าจ่ามีล่าทำเอาน้ำตาท่วมจอกันเลยเมื่ออดีตศิลปินจากค่ายกามิกาเซ่สำหรับสาวมีล่านักร้องสาวเสียงดีขวัญใจวัยรุ่นยุค90ได้ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากปิโคโลแฟนหนุ่มชาวลาวขอแต่งงานในปี2563บนเรือยอทมีเพื่อนสนิทในวงการเพลงหลายคนเข้ามาร่วมเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ด้วยจนสาวมีล่ากั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจบรรยากาศโดยรอบสวยงดงามการตกแต่งหรูหราสวยงามอลังการมากรวมถึงสาวมีล่าเองก็สวยไม่แพ้กันปุ๋ยฝ้ายณัฐภัทรหรือที่รู้จักกันในนามปุ๋ยฝ้าย AF ที่เรียกได้ว่าเป็นการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทำเอาคนดูยิ้มตามกันเลยทีเดียวโดยคลิปนี้บอยพิษณุได้เป็นคนนำมาลงแสดงความยินดีที่ได้ร่วมวางแผนกับฝั่งเจ้าบ่าวตามเทียรวิทย์ผู้เข้าขอแต่งงานบนเรือท่ามกลางแม่น้ำขณะปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนๆสาวปุ๋ยฝ้ายกำลังรีวิวอาหารอย่างออกรสออกอาการแต่พอหันหลังไปเจอแฟนหนุ่มผู้เข้าขอแต่งงานถึงกับสะดุ้งแรงมากทำอะไรไม่ถูกก่อนจะน้ำตาแตกแล้วตอบตกลงแฟนๆต่างบอกว่าเป็นการขอแต่งงานที่เอ็นดูทางฝั่งเจ้าสาวมากเลยทีเดียวเชนแพข่าวเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ที่ทำเอาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้าไปแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามสำหรับการขอแต่งงานสุดแสนจะโรแมนติกเชนนันทวัฒน์และแพรพิไรลำพาสองนักแสดงมากฝีมือที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีก่อนจะขยับสถานะไปเป็นคู่ชีวิตได้คู่ขอแต่งงานบนเรือทิมทะเลซึ่งตรงกับวันเกิดของสาวแพรโดยเธอได้บอกว่าวันเกิดปีนี้ได้เชนเป็นของขวัญวินาทีที่เชนคุกเข่าและพูดว่าแต่งงานกับเชนนะไม่คิดว่าฉากนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจะมึนๆวิงวิงเขินมากน้ำตาไหลออกมาเองขอบคุณที่เตรียมการทุกอย่างแบบนี้ที่สุดเซอร์ไพรส์มากกระต่ายทัศสิกาหรือที่รู้จักกันในนามกระต่ายแม็กซิมที่มีข่าวแววมาแต่แรกอยู่แล้วว่าเธอจะสละโสดเตรียมเข้าประตูวิวาแต่กลายเป็นว่าแฟนหนุ่มนอกวงการคมนเศษหายันธุรกิจสิงห์ทอได้แอบทำเซอร์ไพรส์คู่เข้าขอแต่งงานบนเรือยอทสุดหรูขณะควงกันเที่ยวเมืองพัทยาซึ่งเธอได้บอกด้วยว่าตื่นเต้นมากพอต่อได้คิดว่าพามาเที่ยวช่วงใกล้วันเกิดแต่ถูกเซอร์ไพรส์กระตุ้นตานจนพูดไม่ออกแหวนสมน้ำสมเนื้อเพราะเป็นแหวนที่ตัวเองชอบมากๆแนทเอวิตราเป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่ที่เซอร์ไพรส์มากเมื่อสาวแนทถูกแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างบอมธรรมรัตน์เจ้าของธุรกิจดินเนอร์ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาคู่เข้าขอแต่งงานบนเรือในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกซึ่งสาวแนทเคยบอกว่าเคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าถูกขอแต่งงานจะตอบตกลงแบบนางเอกในหนังเรื่องหนึ่งที่เคยแอบซ้อมพูดมาตลอดแต่พอมาเจอกับตัวเองดันนึกไม่ออกว่าต้องพูดอะไรจนเขาคุกเข่าลงไปไม่คิดว่าจะกล้าขนาดนี้จริงๆไม่ต้องลงทุนคุกเข่าก็ได้พอยังไงก็แต่งอยู่ดีมินนันวราเสริมให้หวานโรแมนติกอีกคู่สำหรับนักแสดงสาวอย่างมินที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างวินทวิทย์ผู้ก่อตั้งแพนด้าคิงทำเสริมให้คู่เข้าขอแต่งงานเป็นช่วงที่พาไปเที่ยวยุโรปก่อนจะถูกฝ่ายชายเสริมให้ขอแต่งงานขณะชมเรือหรูชมวิวสุดแสนจะโรแมนติกพร้อมสวนแหวนเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายทำเอาสาวมินถึงกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่